ิปกับโรบอท ADD ใครทำแล้วกระทัดรัดสวยงามรับรางวัลโอเคหมดเวลากลับสวัสดีนะครับผมอาจารย์ธนสารนะครับก็มีความยินดีนะครับได้คุณบอลนะครับที่เคยเป็นลูกศิษย์ผมนะครับปัจจุบันก็ได้มีโรงงานของตัวเองแล้วทําเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติมีการตอบแทนภาควิชานะครับด้วยการให้ทางนักศึกษาของผมซึ่งอยู่ในวิชาออโตเมชันนะครับได้เข้ามาศึกษาดูงานจริงๆหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับนักศึกษาเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับครับขอบคุณมากเลยครับจะเป็นในส่วนของงานถุงแล้วใส่ลงกล่องค่ะจากเมื่อก่อนน่ะโซลูชันจะเป็นกล่องเนี่ยวิ่งมาแล้วหยุดตำแหน่งที่เราต้องการใส่แล้วโรบอทเนี่ยหยิบชิ้นงานใส่กล่องแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะเรียกแบบนั้นว่าสแตติกคือการทำงานแบบหยุดกับที่แล้วใส่งานแต่ปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะ develop หุ่นยนต์ของเราเนี่ยให้ไปแบบที่เป็นไดนามิกหมายความว่ากล่องเนี่ยวิ่งผ่านเฉยๆในระหว่างที่กล่องวิ่งผ่านเนี่ยหุ่นยนต์มีหน้าที่ประมวลและประเมินผลว่ากล่องเนี้ยควรจะต้องใส่งานเนี่ยณตอนไหนกล่องมีหน้าที่แค่วิ่งผ่านไปเฉยๆงานจะเต็มกล่องทันทีพี่ต้องการให้น้องอ่ะทำกิปเปอร์ที่มีความยาวประมาณ200เดี๋ยวพี่อ่ะจะเอาเทปอ่ะรัดกับขวดน้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่จะเอากิปเปอร์น้องเนี่ยไปยึดกับโรบอท ADD ใครทำได้แข็งแรงแล้วโรบอทมูฟไปมูฟมาแล้วไม่เกิดความเสียหายของโครงสร้างรับรางวัลจบคะแนนจะให้1ก็คือจากความสวยงามความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เรื่องของความเท่ทะถ้าใครทำรู้สึกว่าทำแล้วมันอันใหญ่มาเริ่มเทิมอันนี้ก็โดนตัดคะแนนใครทำแล้วอันนิดเดียวกระทัดรัดสวยงามก็จะได้รับรางวัลจบเกมสนุกน้องๆทุกคนเก่งทุกคนพี่เชื่อโตไปในอนาคตทุกคนเป็นผู้ใหญ่วันที่น้องประสบความสำเร็จนะฮะพี่อยากให้น้องกลับมาดูประโยชน์ของภาพรวมของสังคมคนไทยนะฮะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับขอขอบคุณนะครับคุณบอลแล้วกันนะคุณเรียกผมเรียกติดตามว่าบอลนะครับก็ให้นักศึกษาของผมนะครับได้มาเยี่ยมชมโรงงานของบอลนะครับแล้วก็ผมว่าวันนี้นักศึกษาจะได้เห็นในการทำงานจริงเขาเริ่มตั้งแต่การรับผิดชอบการผลิตนะครับมันทำให้เราได้เห็นภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับว่าสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นวิชาเล็กๆก็คือวิชาคอมพิวเตอร์นะครับจะใช้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็จะมีเป็นที่นี่โปรเซสที่เราได้อยู่กันเนี่ยได้เป็นประโยชน์เป็นวิทยาทานให้กับรุ่นน้องนะครับได้ดูเพราะว่าจากการเรียนจริงอ่ะก็คือการได้ดูงานจริงการได้เห็นของจริงนะครับซึ่งผมว่าก็จะเป็นประโยชน์กับเรานะครับไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณอีกทีนึงที่ว่ามีกิจกรรมอะไรให้เราได้ร่วมสนุกกันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับบอลเป็นอย่างมากนะขอให้กิจกรรมครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวก่อนไปขอโล่นะครับว่าเราได้มาเยี่ยมชมขอบคุณครับขอบคุณครับให้นวัตกรรมเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ